รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ชามนึงค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเอกขอมาแวะเติมพลังด้วยเมนูเด็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่กันก่อนค่ะจะว่าไปแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะก็นับว่าเป็นอาหารจานด่วนที่มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการเลยค่ะแถมยังมีรสชาติที่อร่อยถูกลิ้นคนไทยอีกด้วยนะคะแล้วก็ผูกพันกับวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของคนไทยเนี่ยมาโดยตลอดค่ะโดยเราสังเกตได้จากสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือการเติบโตของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์หรือว่าธุรกิจอิสระค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอไปนั่งรอเมนูเด็ดของเอก่อนค่ะแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่คุณผู้ชมคะเอกเคยได้ยินมานะคะว่ามีรายงานการค้นพบสารตะกั่วในหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าไม่ต้องหวั่นใจไปนะคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะคะสามารถช่วยคุณได้ค่ะและในวันนี้นะคะเอกก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเทคโนโลยีการผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัยไร้สารตะกั่วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะไปที่ไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมได้ในรายการชาววิถีชาวบ้านกันต่อค่ะแต่ตอนนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวขอเรียกเก็บเงินก่อนนะคะพี่คะเก็บเงินค่ะเท่าไหร่คะพี่ที่15บาทนะคะโหอร่อยมากเลยค่ะพี่นี่ค่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวเป็นอุปกรณ์จำเป็นในขั้นตอนการปรุงก๋วยเตี๋ยวโดยใช้ต้มน้ำลวกเส้นและน้ำซุปในระหว่างการใช้งานหม้อก๋วยเตี๋ยวต้องสัมผัสกับอุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 7-9 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละรายซึ่งในปัจจุบันหม้อก๋วยเตี๋ยวนิยมผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมและประสานตะเข็บรอยต่อป้องกันการรั่วซึมด้วยกระบวนการบักกรีอ่อนที่มีส่วนผสมของตะกั่วซึ่งตะกั่วของวัสดุบักกรีดังกล่าวสามารถละลายปนเปื้อนกับน้ำลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวและน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวได้เมื่อร่างกายได้รับสารเหล่านี้ในปริมาณมากพอก็จะส่งผลต่อร่างกายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคได้และทั้งนี้ผลจากการสุ่มตัวอย่างของเราพบว่าเกินกว่าครึ่งของน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เรารับประทานอยู่นั้นมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่และเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งพิธีกรของเราจึงนำน้ำก๋วยเตี๋ยวมาให้นักวิชาการของสวทช.ได้ตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะจริงๆแล้วสารตะกั่วนี่คือโลหะหนักนะคะซึ่งสามารถที่จะพบได้ในหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศถ้ามาจากรถยนต์ท่อไอเสียนะคะหรือแม้แต่ในเหมืองแร่ที่ทำสารตะกั่วรวมทั้งในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำวันก็จะมีส่วนประกอบของสารตะกั่วอยู่อย่างเช่นอาจจะมาทำภาชนะนะคะโดยตัวมันเองทั้งสารตะกั่วทั้งชิ้นเลยหรือบางครั้งก็เอาสารตะกั่วเนี่ยเป็นตัวเชื่อมรอยต่อของโลหะเพราะว่าสารตะกั่วนั้นจะมีจุดหลอมเหลวที่ไม่สูงสามารถที่จะเอามาเชื่อมรอยต่อของโลหะได้การที่สารตะกั่วจะเข้าสู่ร่างกายนั้นจะอย่างน้อยก็คือทางการหายใจนะคะหรือแม้แต่การซึมผ่านผิวหนังของเรากับอีกทางนึงนะคะก็คือการที่สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายทางปากอย่างเช่นในของเล่นเด็กที่มีสีโลหะหนักหลายๆชนิดรวมทั้งตะกั่วเมื่อเด็กเอาเข้าปากสารตะกั่วนี่ก็จะเข้าไปสู่ร่างกายรวมทั้งที่เรารับประทานสิ่งของที่ทำจากตะกั่วอย่างเช่นภาชนะหุงต้มหรือเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวเชื่อมประสาทอันนี้ก็คือตัวที่มีสารตะกั่วอยู่การรับสารปนเปื้อนของสารตะกั่วนะคะ
ในเด็กจะได้รับสารมากกว่าผู้ใหญ่สาเหตุโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่อายุต่ำกว่า6ขวบลงไปเนี่ยถ้าเรารับทานเนี่ยเด็กกำลังเจริญเติบโตการสร้างเนื้อเยื่อการสร้างกลไกองค์กรในร่างกายเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเติบโตการที่จะถูกดูดซึมสารตะกั่วจะมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กจึงเป็นอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่รวมทั้งคนท้องคนท้องถ้าท่านรับทานเข้าไปสารตะกั่วจะถูกส่งผ่านไปสู่ลูกมากกว่าตัวแม่นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมองเด็กเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เมื่อเข้าไปในเด็กโดยเฉพาะยิ่งเด็กในวัยเรียนถ้าสะสมปริมาณมากๆในเวลาสั้นนั้นจะมีพิษเฉียบพลันพิษเฉียบพลันนั้นถึงขนาดที่จะมีอาการทางร่างกายอาจจะต้องส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะถึงอาเจียนส่งโรงพยาบาลทันทีอันนั้นจะต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วนกับพิษสะสมทีละน้อยทีละน้อยแม้ว่าร่างกายเราจะมีตับไตในการขับของเสียที่เป็นโลหะหนักออกแต่ถ้ามันมากกว่าความสามารถในการขับถ่ายออกแต่ละวันมันจะเกิดการสะสมที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ในและตอนนี้นะคะเอกก็เดินทางมาถึงศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่าที่รู้จักกันดีในนาม M-TECH ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นั่นเองค่ะแล้วมาในวันนี้นะคะเอ๋ไม่ได้มาตัวเปล่าค่ะเพราะว่านี่ค่ะเอ๋เตรียมน้ำซุปนะคะที่ต้มในภาชนะจากที่ร้านค้าเราสุ่มมาเนี่ยนะคะเตรียมมาเยอะเลยค่ะและที่เตรียมมานี่นะคะก็เพื่อให้นักวิจัยเนี่ยได้ตรวจและวิเคราะห์ดูค่ะว่าภายในน้ำซุปเหล่านี้นี่นะคะมีสารตะกั่วเจือปนอยู่หรือเปล่าแล้วถ้ามีเนี่ยจะมีเทคโนโลยีตัวไหนบ้างนะคะที่จะช่วยให้ภาชนะที่ต้มน้ำซุปเหล่านี้ปลอดจากสารตะกั่วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะต้องเข้าไปคุยกับนักวิจัยด้านในกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะและท่านนี้แหละค่ะก็คือนักวิจัยที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะให้เราได้รู้กันค่ะดร.เอกรัตน์ไวยนิตนั่นเองค่ะดร.คะวันนี้เอ็นน้ำซุปมาฝากเยอะแยะหลายถุงเลยค่ะครับผมแต่ว่าจะนำมาให้ดร.เนี่ยช่วยวิเคราะห์ดูหน่อยค่ะว่าในน้ำซุปนี่นะคะมีสารตะกั่วเจือปนอยู่หรือเปล่าอันนี้สามารถนำไปตรวจได้เลยไหมคะครับเอาไปตรวจได้เลยครับดีเลยแต่ว่าน้ำซุปน่าทานเลยนะน่าทานอย่างนั้นเดี๋ยวมีถุงหนึ่งเราทานด้วยกันค่ะค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวดร.พาไปตรวจหน่อยค่ะครับผมไปตรวจกันค่ะครับเราก็นำน้ำซุปนะครับมาตรวจนะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับซึ่งเรียกว่าโวลไทมิเตอร์นะครับสามารถตรวจปริมาณตะกั่วค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเอกแกะได้ครับผมเยอะไหมคะสำหรับวิธีการตรวจสอบหาปริมาณสารตะกั่วในน้ำจากหม้อต้มสแตนเลสมีดังนี้เริ่มแรกนำน้ำตัวอย่างใส่ในหลอดทดสอบประมาณ5มิลลิลิตรจากนั้นก็จะเติมสารละลายปรับค่า pH หรือปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างทิ้งไว้สักครู่แล้วเติมน้ำ DI หรือน้ำกลั่นที่กำจัดค่าอิออนในน้ำลงไปในน้ำตัวอย่างแล้วทำการวัดค่าโดยเครื่องจะคำนวณความเข้มข้นของสารตะกั่วมาว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่สำหรับน้ำตัวอย่างที่พิธีกรของเรานำมานั้นเครื่องสามารถอ่านได้900มิลลิกรัมต่อลิตรโดยมาตรฐานสากลกำหนดไว้ว่าในอาหารจะมีปริมาณสารตะกั่วได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมส่วนตัวอย่างที่นำมานั้นใกล้เคียงกับข้อกำหนดซึ่งถือว่ามีอันตรายต่อร่างกายเราเหมือนกันว่าแล้วเชียวต้องมีนะคะดร.คะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีตัวไหนบ้างคะหรือว่าจะมีโครงการอะไรที่จะมาช่วยให้เรื่องของน้ำซุปต่างๆเนี่ยปลอดจากสารตะกั่วได้ค่ะครับจริงๆแล้วตัวแปรนะครับหรือปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณตะกั่วในน้ำซุปจริงๆแล้วมันก็มีหลายตัวฮะค่ะแต่ว่าตัวที่เราพอจะรู้แล้วก็ตัวที่เราพอที่จะควบคุมได้ก็แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวนะฮะในกรณีที่หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับใช้เทคนิคการประสานรอยต่อโดยการบัดกรีออนนะครับซึ่งเราส่วนใหญ่แล้วจะใช้ตะกั่วผสมดีบุกนะครับเป็น
ตัวประสานหรือเป็นโลหะประสานเนื่องจากราคาค่อนข้างจะถูกนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีเทคโนโลยีการผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวโดยใช้การเชื่อมนะครับเชื่อมสแตนเลสนะครับก็คือเราเรียกว่าพูดง่ายเราเรียกว่าเชื่อมอาร์กอนถ้าภาษาดั้งเดิมเราเรียกว่าเชื่อมอาร์กอนนะครับแต่ว่าถ้าศัพท์ทางวิชาการเราเรียกว่าเชื่อมติ๊กเชื่อมติ๊กนะคะครับผมอ๋อซึ่งการเชื่อมแบบนี้เนี่ยจะปลอดภัยจากสารตะกั่วแน่นอนเลยนะคะครับปลอดภัยจากสารตะกั่วเพราะว่าในกรณีของการเชื่อมติ๊กนะครับเราก็คือการเชื่อมที่ทำให้เนื้อสแตนเลสนะครับเกิดการหลอมละลายนะครับแล้วก็ประสานต่อกันเองประสานติดกันเองนะครับโดยไม่มีโลหะจากภายนอกเข้าไปผสมอาจารย์คะแล้วอย่างที่มาที่ไปของโครงการการใช้เทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กเนี่ยนะคะมาช่วยเชื่อมภาชนะให้ปลอดจากสารตะกั่วเนี่ยค่ะมีที่มายังไงคะจริงๆแล้วของเรานะครับจะมีโครงการศึกษาและพัฒนาหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมนะครับการประสานรอยต่อที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของหม้อก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าก่อนหน้านี้คือหม้อก๋วยเตี๋ยวถ้าเราใช้การบัดกรีอ่อนนะครับเป็นเพื่อประสานแนวรอยต่อนะครับอายุการใช้งานของแนวรอยต่อก็จะไม่นานนะฮะอายุการใช้งานค่อนข้างจะสั้นอาจารย์คะแล้วอย่างการเชื่อมรอยต่อของภาชนะนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะมีวิวัฒนาการยังไงบ้างคะครับวิวัฒนาการค่อนข้างจะมีมานานนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่โปสเตอร์เพื่ออธิบายได้อย่างกระชับแล้วกันมีด้วยนะคะงั้นให้อาจารย์นำเลยค่ะครับเชิญครับลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นโหเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะครับวิวัฒนาการของหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เริ่มมาเมื่อประมาณ 50-60 ปีที่แล้วนะครับซึ่งในยะเริ่มต้นนะครับเราก็ใช้ทองเหลืองนะครับมาม้วนเป็นรูปหม้อนะครับแล้วก็จะมีการประสานรอยต่อนะครับโดยการบัดกรีอ่อนหลังจากนั้นเมื่อประมาณปี2520นะครับเราก็เริ่มนำสแตนเลสมาใช้ทำเป็นภาชนะพวกหม้อก๋วยเตี๋ยวฮะนะครับแต่ว่าเทคนิคการประสานรอยต่อนะครับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักก็ยังใช้การบัดกรีอ่อนนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับซึ่งเหมาะสำหรับการประสานรอยต่อของสแตนเลสนะครับที่เรียกว่าการเชื่อมติ๊กนะครับเราก็เราสามารถนำวิธีการนะครับหรือเทคนิคนะครับมาประสานรอยต่อสำหรับทำหม้อก๋วยเตี๋ยวได้นะครับอาจารย์คะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะมีการนำหรือว่ามีบริษัทไหนที่นำเทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กเนี่ยไปใช้ในการผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวบ้างแล้วคะจริงๆแล้วถ้าจะระบุชื่อบริษัทก็น่าจะยากเพราะว่าจะมีผู้ประกอบการหลายรายนะครับซึ่งผมจะให้ข้อสังเกตไว้ก็แล้วกันนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ใช้การเชื่อมติ๊กนะครับก็จะเป็นผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีนิดนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็รับงานขึ้นรูปสแตนเลสแล้วหรือผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากสแตนเลสอ๋อโอเคค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูเคยไปแถวสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ไปเจอโรงงานหนึ่งอะไรเห็นสแตนเลสเยอะเลยแต่ว่าเขาเขียนด้านหน้าด้วยว่าเป็นภาชนะที่ปลอดจากสารตะกั่วอันนี้นี่หมายความว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีตัวนี้ใช่ไหมคะครับผมฮะเขาส่วนใหญ่แล้วจะใช้การเชื่อมติ๊กสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเอ๋จะได้ตามไปดูกันต่อนะคะบุกถึงโรงงานเลยค่ะว่าเขาจะมีขั้นตอนในการผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างไรนะคะโดยการนำเทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กมาใช้และในวันนี้ตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักนะคะในเรื่องของวิวัฒนาการการเชื่อมรอยต่อของภาชนะจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วนะคะและในปัจจุบันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าทาง M-Tech เนี่ยได้คิดค้นเทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กมาเพื่อจะช่วยเชื่อมรอยต่อของภาชนะเพื่อไม่ให้สารตะกั่วเนี่ยออกมาปนเปื้อนถึงผู้บริโภคได้นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณดร.เอกรัตน์ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอบุกไปที่โรงงานที่สมุทรสงครามกันก่อนค่ะไปกันเลยค่ะช่วงหน้าคุณเอ๋พิธีกรของเราจะอาสาพาผู้ชมไปดูโรงงานที่ผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบไร้สารตะกั่วกันสำหรับผู้ที่สงสัยและอยากทราบถึงอาการของผู้ป่วยที่ได้รับสารตะกั่วปนเปื้อนในร่างกายว่าอาการจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงท้ายของรายการค่ะแบบไร้สารตะกั่วแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เจ้าของโรงงานอยู่ที่ไหนกันนะคะ
อยู่ข้างในแน่เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาให้กันค่ะเจอแล้วค่ะอยู่นี่เองค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะถามเรื่องหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบไร้สารตะกั่วก่อนเลยค่ะที่โรงงานแห่งนี้นะคะเริ่มมีการนำเทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กเนี่ยมาใช้ในการผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบไร้สารตะกั่วเนี่ยได้ยังไงคะก็การเชื่อมติ๊กนี่นะครับในอุตสาหกรรมของผมที่ผมทำเกี่ยวกับเครื่องครัวสเลนอย่างเงี้ยผมใช้อยู่แล้วครับผมเพียงแต่ก่อนเนี้ยเราใช้เป็นการเชื่อมบัตรีซึ่งใช้ตัวกั่วเนี่ยเป็นตัวประสานมองเห็นเลยนะคะใช่ครับผมใช่ครับผมเป็นตัวประสานแต่เดี๋ยวนี้พอเราเปลี่ยนเป็นเชื่อมติ๊กเนี่ยหลอมละลายด้วยเนื้อสแตนเลสเนี่ยนะครับเข้าหากันเนี่ยโอ้โหเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ครับผมก็คือจะไม่มีสารปนเปื้อนออกมาเวลาเราต้มน้ำค่ะแล้วเหตุใดทำไมถึงตอนแรกเนี่ยต้องใช้แบบนี้ใช่ไหมคะครับผมแล้วเหตุใดทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้แบบนี้คะคือแต่ก่อนที่ใช้แบบนี้คือหนึ่งเนี่ยคือต้นทุนมันถูกครับยังไม่มีการโฆษณาหรือว่าทางการแพทย์ออกมาว่าตรงเนี้ยเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยคุณกินไปแล้วเนี่ยจะเป็นสารที่ก่อเกิดมะเร็งพอมีการปุ๊บเราก็ต้องปรับปรุงมาซึ่งตรงเนี้ยหม้อแต่ก่อนเนี้ยผมใช้เนี่ยหม้อสแตนเลสตัวเนี้ยผมใช้หม้อต้มหม้อซุปอยู่แล้วในงานเครื่องครัวผมใช้อยู่แล้วเพียงแต่มากั้นช่องเพิ่มให้ทำเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวครับแล้วอย่างนี้เนี่ยต้นทุนแตกต่างกันเยอะไหมคะเยอะครับผมก็คืออย่างนี้ขาย 1,500 อย่างนี้ก็ลูกนึงประมาณ 4,000 แล้วราคาต่างกันอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เล็งเห็นเลยที่อยากจะเปลี่ยนเลยเนี่ยคืออะไรคะคือประโยชน์ครับที่ลูกค้าจะได้รับครับร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปจริงอยู่ครับราคามันจะสูงกว่าแต่คุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับในการทานก๋วยเตี๋ยวหนึ่งก็คือปลอดสารอันนี้คือเป็นหัวใจสำคัญเลยครับในการทานก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยขอให้มีประโยชน์อย่างเดียวไม่พอนะคะก็ต้องไม่มีสารพิษกลับมาหาเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะหลายคนคงอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าขั้นตอนต่างๆหรือว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยในการผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบไร้สารตะกั่วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวต้องให้คุณหนุ่มพาได้ครับผมเดี๋ยวผมเชิญเข้าไปดูในโรงงานเลยครับโอเคเลยค่ะให้หนุ่มพาไปเลยค่ะครับผมเชิญครับถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วเชิญนะครับเชิญเลยครับอันนี้ขั้นตอนแรกเลยนะคะใช่ครับแต่ก่อนอื่นต้องถามคุณหนุ่มก่อนว่าในการที่เราจะเลือกวัตถุดิบนะคะมาใช้ในการผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบไร้สารตะกั่วเนี่ยต้องเป็นวัตถุดิบแบบไหนคะก็เป็นสแตนเลสเกรดดีครับผมที่เกรดนี้คือมันถึงเกรด 3-4 ครับผมซึ่งเวลาเราจะซื้อเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าบริษัทไหนขายเกรดไหนเกรดไหนแล้วต้องคัดเลือกด้วยครับค่ะแล้วต้องเช็คให้แน่ด้วยว่ามันเกรดที่เราต้องการถ้าหากว่าเป็นสแตนเลสเกรดดีเนี่ยสิ่งที่จะไม่มีผลกระทบตามมาเลยเนี่ยคือมันจะไม่เป็นสนิมครับถ้าเกิดเกรดรองไปก็คือจะเป็นสนิมครับแล้วตอนนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยต้องทำอะไรก่อนคะต้องตัดแผ่นก่อนครับตัดแผ่นนำแผ่นมาจากแท่นแล้วก็เพื่อมาตัดตัดให้ได้ชิ้นงานที่ขนาดมาตรฐานมาตรฐานคือขนาดประมาณเท่าไหร่คะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่ใช้คือเป็นขนาด18นิ้วครับ18นิ้วนะคะที่ใช้กันแพร่หลายมากเลยครับใส่เนี่ยครับขั้นแรกนะคะเราก็ต้องมาตัดสแตนเลสกันก่อนค่ะใช่ครับดูวิธีการตัดค่ะครับเชิญเลยครับยังไงคะเนี่ยก็คือต้องขึ้นแท่นครับแล้วก็เล็งเส้นครับผมเพื่อให้ได้ความแม่นยำครับผมค่ะตัดได้เลยครับผมอย่างนี้ครับเราก็จะได้เนื้อชิ้นงานที่เราจะมาทำหม้อก๋วยเตี๋ยวครับผมโอ้อยู่ด้านนู้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันด้านนู้นครับเชิญได้เลยครับก่อนอื่นนะคะก็ต้องตัดสแตนเลสก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นั่นเองค่ะครับผมนี่ครับก็จะได้แผ่นแบบนี้ครับผมค่ะแต่แผ่นตรงนี้มีความคมมากผมว่าคุณเหมใส่ถุงมือก่อนดีกว่าครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อเซฟตี้ครับเพื่อความเซฟนะคะเพราะว่าแผ่นค่อนข้างที่จะคมด้วยนะคะแล้วในการเข้าโรงงานเนี่ยที่ถูกต้องก็ต้องมีการใช่ครับผมนะคะความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับในการทำงานเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราก็จะจับได้ได้ใช่ครับผมแบบนี้นั่นเองนะคะเราได้ชิ้นงานแบบนี้เพื่อไปการม้วนอ๋อไปม้วนต่อโอ้โหแล้วแผ่นหนาแข็งขนาดนี้เราจะไปม้วนต่อตรงไหนเราต้องใช้เครื่องนึงครับใช้อีกเครื่องนึงเหรอคะใช่ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรายกแผ่นนี้แล้วก็ไปขึ้นรูปได้ครับผมเชิญเลยครับดูเอช่วยเองค่ะครับผมไม่เป็นไรครับแต่หนักคือคนเดียวอาจจะหนักได้ครับผมเนี่ยครับก็จะคือจะมาเข้าที่แท่นม้วนเนี่ยครับนี่คือขั้นตอนที่2นะคะใช่ครับผมเชิญวางรอคิวค่ะรอคิวม้วนใช่ครับผม
ที่พนักงานทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการม้วนขึ้นรูปค่ะเพื่อให้เป็นวงกลมแล้วอย่างนี้คือเราต้องม้วนประมาณกี่รอบถึงจะได้ออกมาเป็นทรงของหม้อก๋วยเตี๋ยวประมาณ6รอบครับ6รอบครับต้องม้วนไปม้วนมาเพื่อให้ได้ทรงกลมถ้าเกิดขึ้นม้วนทีเดียวเลยแผ่นจะการเสียหายได้อ๋ออันนี้กี่รอบเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยอันนี้ดีกว่าเชิญครับเชิญครับพี่คะทำยังไงเนี่ยสอนหน่อยค่ะเดี๋ยวช่วยจับค่ะนี่เชิญครับอันนี้รอบพี่เท่าไหร่แล้วคะรอบที่สองปึ๊บไปแล้ว2รอบนะคะครับผมโหกว่าที่จะต้องปรับตั้งครับต้องปรับตั้งไว้ครับเพื่อให้มันเข้าม้วนเข้าไปเรื่อยๆครับโหกว่าที่จะได้ออกมาเป็นทรงหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ต้องใช้ครับผมใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเนี่ยเกือบแล้วค่ะแต่ยังไม่เพียงพอใช่ครับผมแล้วอย่างนี้นะคะพอหลังจากที่เราได้ม้วนเข้าเกือบได้รูปแล้วอันนี้นี่อยู่ในขั้นตอนด้วยใช่ไหมคะไม่เกี่ยวอาจจะผิดพลาดอะไรที่อยู่นิดหน่อยครับครับพอเราได้เป็นทรงอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องไปขั้นตอนไหนต่อคะก็คือเราต้องมาเชื่อมอ๋ออย่างนั้นที่วางไว้ใช่ครับผมเราต้องมาเชื่อมด้านข้างเนี่ยให้ประสานกันครับในการเชื่อมติ๊กครับค่ะอย่างนั้นนะคะไปดูขั้นตอนนี้สำคัญมากก็คือขั้นตอนในการเชื่อมติ๊กนั่นเองค่ะเชิญครับเนี่ยครับพอเราได้ออกมาแล้วก็ต้องเอามาใส่ใช่ครับผมอันนี้ก็คือเราต้องแต้มเป็นเม็ดๆเหมือนการอาร์คไว้ติ๊กไว้ฮะขอดูหน่อยนะคะก่อนครับผมแต้มเป็นจุดเอาไว้ครับแล้วค่อยถ้าเกิดว่าใช้เชื่อมมือติ๊กก็ได้ครับแต่ทางบริษัทของเรามีแขนกลใช้ในการเชื่อมก็คือจะได้การทำงานที่เร็วขึ้นค่ะแต่คนเชื่อมอาจจะใช้เวลาสัก10นาทีแขนก็จะใช้เวลาแค่2นาทีอ๋ออย่างสมัยก่อนเนี่ยที่เขาใช้วิธีการเชื่อมแบบเดิมๆที่เราเห็นเป็นสารตะกั่วมาก็คือว่าเขาเอาสารตะกั่วมาแล้วก็อ๋อไม่ใช่ครับถ้าเกิดเป็นสารตะกั่วจะเป็นการเอาตะกั่วเนี่ยไปหลอมโดยใช้จะมีค้อนอยู่อันนึงครับจุ่มไฟไว้พอร้อนเสร็จปุ๊บแล้วก็เนื้อมาแต้มกับสารตะกั่วที่เป็นก้อนตะกั่วก็คือจะติดกับความร้อนที่เป็นแล้วก็เอามายามันไม่เหมือนการเชื่อมติ๊กครับเชื่อมติ๊กคือการใช้ความร้อนในการประสานระหว่างเนื้อสเตลเลตกับเนื้อสเตลเลตโดยมีทางสเตนเป็นตัวนำความร้อนและตอนนี้นะคะก็กำลังจะเชื่อมติ๊กแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะเชื่อมติ๊กนะครับถ้าเกิดคุณเอ๋จะดูต้องใส่หน้ากากนิดนึงครับเพื่อเซฟตี้ครับเดี๋ยวจะมีประกายไฟออกมาแบบทำอันตรายต่อสายตาอย่างนั้นต้องรีบใส่ก่อนเลยค่ะครับผมปกติผมไม่ค่อยได้คุมนะเครื่องนี้แต่วันนี้ผมจะขอกดสตาร์ทนิดนึง เพื่อความพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วค่ะการเชื่อมติ๊กก็คือการไลท์อย่างนี้ฮะเนื้อสเลตจะเป็นเนื้อเดียวกันฮะค่ะครับผมอันนี้ก็ค่อยๆไลท์ขึ้นไปอย่างนี้ใช่ครับผมแล้วเกิดเป็นมือเชื่อมจะไม่ได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้มันสามารถซึมทะลุ2ด้านเลยครับถ้าเกิดเราใช้เครื่องค่ะเพราะว่าต้องเชื่อมเนื้อสแตนเลสให้ติดกันให้ประสานกันฮะโดยปกติแล้วถ้าเกิดเชื่อมด้วยมือเนี่ยจะเป็นด้านเดียวซึ่งไม่ซึมลึกค่ะแต่ถ้าเกิดใช้เครื่องเนี่ยมันสามารถซึมลึก2ด้านได้เลยครับโอ้เริ่มใกล้แล้วนะคะแล้วพอหลังจากที่เราเชื่อมขึ้นไปจนสุดแล้วเนี่ยนะคะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการตรงนี้หรือเปล่าคะใช่ครับผมโอ้โหควันขึ้นเลยนะคะครับผมใช้ความร้อนสูงครับผม 1,500 องศาครับโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับค่ะพอหลังจากนั้นก็จะได้แนวเชื่อมที่ครับหลังจากนั้นเราต้องเอาแผ่นตัวนี้ไปขึ้นรูปเพื่อปะก้นค่ะตอนนี้เราได้ตัวมาแล้วยังขาดยังขาดก้นรองรับค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้คุณหนุ่มพาไปดูครับผมเชิญทางนู้นเลยครับค่ะด้านนู้นเลยค่ะครับผมโอ้โหก้นของภาชนะรอพร้อมอยู่แล้วครับผมเนี่ยครับอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมการเชื่อมก้นเนี่ยมี2วิธีค่ะคือใช้แผ่นคือใช้แผ่นกลมๆที่เราตัดมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ย
ปะเชื่อมไปได้เลยวางลงไปเลยแล้วกับแนวเชื่อมอย่างนี้ครับแต่ความแข็งแรงมันจะไม่เกิดคือเราต้องปรับใช้โดยการขึ้นตูดปั๊มให้มีขอบแล้วเชื่อมคือเวลาการใช้งานแล้วจะมีการลากจะมีการดึงใช่ไหมฮะมันมีรอยเชื่อมอาจจะเป็นแนวแตกได้แต่ถ้าเกิดอย่างนี้จะแข็งแรงขึ้นครับอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นอันนี้ก็คือว่าขั้นตอนในการเชื่อมท้ายหรือว่าเชื่อมตรงก้นเชื่อมตรงก้นครับใช่ครับผมแล้วพอหมดจากขั้นตอนนี้อะคะครับผมต้องไปขั้นตอนไหนต่อคะพอเราใส่ก้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใส่ขอบด้านบนที่เราใส่ก็คือใส่ปากใส่ขอบด้านบนเนี่ยเพื่อป้องกันเวลาเขาตักน้ำซุปเนี่ยปกติแล้วมันจะหยดลงข้างเตาแต่ถ้าเกิดเรามีปีกตรงนี้มันก็จะช่วยให้น้ำเนี่ยที่มันหยดตรงนี้ไหลกลับเข้าสู่หม้อครับผมแสดงว่าในการคิดภาชนะหรือว่าคิดหม้อสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ต้องคิดหลายชั้นหลายขั้นตอนก็ต้องใช้ต้องนิดนึงครับต้องให้ความใส่ใจตรงนิดนึงค่ะให้เหมาะกับประโยคของการใช้สอยด้วยนะคะหลังจากที่เราใส่หัวใส่ท้ายไปแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปไปไหนต่อคะคุณหนุ่มคะก็คือว่าเราต้องเอาหม้อใบนี้ไปเชื่อมหัวด้านนู้นครับอ๋อไปเชื่อมด้านนู้นอีกทีนึงนะคะใช่ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมหัวกันต่อค่ะคุณหนุ่มนำเลยค่ะเชิญเลยครับครับนี่ครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับในการเชื่อมหม้อครับผมกำลังเชื่อมอยู่เลยนะคะเนี่ยต้องระวังนิดนึงครับค่ะนี่จะแสงเยอะใช่ครับผมอาจจะทำอันตรายต่อตาได้ซึ่งจะเหมือนกับกระบวนการในการเชื่อมติ๊กเมื่อกี้นี้แต่ว่าเชื่อมคนละที่กันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเชื่อมหัวครับเชื่อมปีกบนครับเพื่อกันน้ำที่หยดเวลาเราตักน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หม้อแบบนี้อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะหม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวในการเชื่อมแบบนี้นะฮะเพราะอาจจะเป็นการใช้กับหม้อกาแฟหรือว่าเป็นหม้อซุปข้าวมันไก่ซึ่งงานอุตสาหกรรมทั่วไปก็คือใช้เชื่อมติ๊กอยู่แล้วกระบวนการเดียวกันนั่นเองนะคะใช่ครับผมเพียงแต่ว่าการเชื่อมติ๊กเนี่ยก็คือจะไร้สารตะกั่วปลอดภัยในสารตะกั่วนั่นเองค่ะหลังจากที่หมดกระบวนการในขั้นตอนอันนี้แล้วนะคะต้องไปต่อที่ตรงไหนต่อคะก็คือว่าเราต้องไปเช็ดแต่งครับไปเก็บทำความสะอาดนะครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นใช่ครับผมค่ะคุณหนุ่มคะแล้วประโยชน์ที่นำเทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กมาใช้ในโรงงานแห่งนี้นะคะคืออะไรคะก็คือย่นระยะเวลาในการทำงานครับผมแล้วก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพและที่สำคัญก็คือปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับโอ้โหเนี่ยแหละค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะคแล้วในวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของหม้อก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่าไร้สารตะกั่วแล้วนะคะคซึ่งหน้าตาอาจจะเหมือนกับของเดิมใช่ครับใช่แต่แน่นอนว่าปลอดภัยไร้สารตะกั่วซึ่งจะส่งผลดีกับสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มมากๆนะคะที่พามาชมขั้นตอนแล้วก็กระบวนการต่างๆในการเชื่อมติ๊กขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เขานำหม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัยไร้สารตะกั่วนี้ไปใช้กันค่ะว่าเขาจะมีผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอย่างไรบ้างตามมาเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสารตะกั่วนะคะถ้าหากว่าสะสมในปริมาณที่มากพอก็ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะหันมาใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวแบบไร้สารตะกั่วก็จะทำให้ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคได้ค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นจรรยาบรรณของคนขายก๋วยเตี๋ยวอีกด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะด้านในนะคะสังเกตเห็นว่ามีหม้อปลอดสารตะกั่วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าด้านในกันค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขอรบกวนเวลาหน่อยค่ะพอดีสังเกตเห็นมาว่าที่นี่ใช้หม้อปลอดสารตะกั่วด้วยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยต้นทุนต่างๆในการที่ซื้อเนี่ยมันต่างกันจากไหนอ๋อมันต่างกันนะคะมันต่างกันแต่ว่ามันความคุ้มค่ามันก็มากนะคะความคุ้มค่าความที่เราได้สิ่งตอบแทนกลับมามันก็คุ้มเหมือนนะคะค่ะเพราะว่าไอ้ที่ว่าแพงกว่ามันแพงกว่ากันแน่นอนมันเป็นพันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือว่าใส่ใจในเรื่องของผู้บริโภคด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาสะสมสารพิษต่างๆเข้าไปในร่างกายมากๆเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ค่ะคุณใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะก็ได้รู้ข้อมูลต่างๆนะคะจากที่ต้องบอกว่าที่คุณพี่บอกมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะขอขอบคุณค่ะโดยการช่วยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแล้วกันค่ะได้ค่ะได้ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้พี่เสิร์ฟเลยนะคะได้ค่ะเริ่มชินแล้วค่ะ
แหมอันนี้เราก็ต้องดีใจค่ะได้มาแล้ววันนี้ถือว่าจะได้ทานก๋วยเตี๋ยวแบบไร้สารตะกั่วด้วยเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟก่อนนะคะลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ทราบไหมคะว่าที่นี่เขาใช้หม้อแบบไร้สารตะกั่วค่ะทีแรกไม่ทราบแต่ว่าตอนหลังนี่เห็นเขาติดป้ายเอาไว้ตรงหม้อค่ะแล้วจากการที่เขาใช้หม้อแบบไร้สารตะกั่วเนี่ยค่ะมันเรียกได้ว่าสร้างความมั่นใจให้กับเราไหมคะก็มั่นใจนะครับก็คือรู้สึกว่าอาหารเขาปลอดภัยนะครับแล้วเราเองก็คือเป็นห่วงสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวด้วยเด็กๆ ด้วยนะคะเพราะเด็กๆเขาต้องมากินกันคุณลุงทราบเรื่องสารตะกั่วไหมครับก็พอทราบอยู่เพราะอยู่กับสารตะกั่วมาโดยเฉพาะอย่างสารตะกั่วเนี่ยเกี่ยวกับเคมีเกี่ยวกับอะไรเนี่ยผมก็อยู่กับเขามาอย่างลุงอยู่ห้องแบตเตอรี่ของเครื่องบินของฮอของอะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายถ้าเข้าจมูกเข้าอะไรเพราะมีสารระเหยสามารถทำให้ร่างกายเราแย่ได้สารตะกั่วที่มันมาจากภาชนะครับลุงพอทราบไหมครับก็พอจะทราบนะถ้ามันโดนความร้อนเนี่ยสารตะกั่วมันจะละลายออกมาเยอะพวกกฎต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเรามันขาดสมดุลคือหมายความว่าเข้าไปสะสมในไตในอะไรเนี่ยเกิดปัญหาแก่สุขภาพแต่ถ้าก็อย่างหม้อก๋วยเตี๋ยวครับมีส่วนไหมครับผมมีมากคือถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในสารในหม้อเนี่ยนะมันจะลงให้ประมาณทัก 20% หรือ 15% ลงมาจากการที่เราใช้งานมาเพราะยิ่งนานก็ลดน้อยลงถ้าเกิดก็มีการคิดผลิตหม้อไร้สารตะกั่วเนี่ยครับคุณคิดว่าดีไหมครับโอ้โหดีที่สุดเลยสุขภาพร่างกายทุกคนก็ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นถ้ามีอันนี้แล้วถ้าเป็นร้านลุงอยากใช้ไหมครับก็อยากจะใช้อ่ะมันใช้แล้วทำให้สุขภาพเราดีไม่ไปทำลายเขาเพราะเราก็รักลูกค้าของเราลูกค้าของเราก็คือชีวิตของเราถ้าเขามากินเราเยอะเราก็ได้เงินเยอะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่วไหมคะเคยได้ยินครับเกี่ยวกับเรื่องหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่วครับเคยได้ยินครับคิดว่าจะมีประโยชน์ในเรื่องใดบ้างคะก็เท่าที่เคยได้ฟังนะครับก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับครับเพราะว่าไร้สารตะกั่วมันจะไม่มีสารตะกั่วอยู่ในหม้อครับแล้วถ้าเกิดว่ามีความเป็นไปได้เนี่ยเฮียอยากจะใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัยไร้สารตะกั่วไหมคะอยากครับถ้าเป็นไม่ได้อยากจะใช้ครับแต่ว่ามันติดอยู่ที่ราคามันสูงถ้าหม้อไร้สารตะกั่วเนี่ยนะฮะไม่ต้องซ่อมก็ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าหม้อปกติที่มีแบบตะกั่วเนี่ยช่วงทุกวันนี้ที่เอาไปซ่อมก็ราคาสูงครับซ่อมแพงมากตอนนี้ครับถ้าได้หม้อไร้สารตะกั่วที่ราคาไม่สูงมากและใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วไม่ต้องส่งซ่อมก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีครับต่อไปสำหรับคนที่ขายอาหารอ๋อของผมนี่ใช้แบบเชื่อมอาร์คอนนะครับเพราะว่าแบบนี้ครับก็ว่าจากรัฐบาลเขาก็รณรงค์ครับพี่ว่ามันในหม้อครับมันจะมีสารตะกั่วอยู่ครับคือให้แนะนำให้เชื่อมอาร์คอนมันจะเป็นปลอดสารเพราะหม้อธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเชื่อมสารตะกั่วธรรมดาครับมันก็มีอาจจะมีสารตะกั่วตกค้างนิดหน่อยอยู่ในอาหารที่เราทำนะครับพี่ถ้าเกิดเป็นการรณรงค์ใช้แบบนี้ที่ว่าดีป่ะครับก็ส่วนหนึ่งก็ดีครับเพราะว่าก็อยู่ที่ว่าต้องรณรงค์ให้มันเยอะๆครับว่าเป็นยังไงแล้วใช้หม้อนี้เราเจอปัญหาอะไรบ้างครับเจอปัญหาครับก็อย่างนึงมันปัญหามันก็ไม่ค่อยมีครับแต่อย่างนึงคือน้ำหนักมันจะหนักนะครับคือการล้างอะไรมันก็อาจจะหนักขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ความร้อนก็จะใช้เยอะหน่อยแต่ว่าถ้าใช้ไปมันก็จะร้อนพอดีตัวครับคงตัวความร้อนอยู่ตัวครับคงที่เรื่องราคากับหม้อนี้กับหม้อเก่าเป็นยังไงครับก็โอ้ราคานี้ก็สูงกว่าเยอะครับแต่ว่าถ้าลงทุนก็ถ้าให้นำไม้ก็โอเคครับน่าลงทุนนะครับแล้วสารตะกั่วที่จากหม้อก๋วยเตี๋ยวได้ยินไหมครับได้ยินค่ะแล้วเรารู้สึกอะไรครับก็ถ้าเราไปได้รับมาเราก็รู้สึกแย่ถ้าเกิดเราก็เข้าใจลูกค้าเราว่าถ้าเขามาเขาอยากรับประทานที่มีไม่มีสารตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเลือกใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็พัฒนาขึ้นแล้วก็พอได้ยินเราก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้ยินเนาะแล้วเปลี่ยนแล้วมันแตกต่างกันไหมครับ
ก็ลูกค้าก็ก็ดีนะพี่ไปเห็นบางร้านเขาก็ยังใช้แบบหม้อที่มันมีสารตะกั่วร้านเราเปลี่ยนก็ดีแล้วเขาพูดอย่างนี้ค่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่วกับหม้อก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรครับเราก็ถ้าเกิดเป็นเราใช่ไหมคะถ้าเราจะไปทานเราก็แล้วเกิดร้านนี้ยังเป็นหม้อแบบเดิมใช่ไหมคะอีกร้านนึงก็เราก็น่าจะเลือกอย่างเงี้ยตามเส้นตัวเราเขาแล้วถ้าเกิดมีการรณรงค์ให้ใช้หม้อไร้สารตะกั่วคิดว่าไงครับก็ดีนะคะเพราะว่าเราเหมือนผู้บริโภคทั่วไปอะค่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาเราคิดถึงตัวเราเองที่เราจะไปบริโภคด้วยมาเจออีกหนึ่งร้านค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่คะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะนี่ขายดีไหมคะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะคะพี่คะพี่เคยได้ยินข่าวไหมคะว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีสารตะกั่วปนเปื้อนออกมาด้วยก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ทราบอะครับแล้วพี่คิดว่ายังไงบ้างถ้าหากว่ามีสารตะกั่วปนออกมามันก็ไม่ดีกับลูกค้าครับก็ไม่ดีกับลูกค้าแต่ก็ไม่รู้ว่าหม้อใบนี้ตั้งแต่เปิดร้านมาก็ซื้อมาตั้งนานแล้วครับแต่ก็ยังไม่รู้ข้อมูลก็คือมันเป็นยังไงครับค่ะแล้วพี่คิดว่าถ้าหากว่าเรามาใช้หม้ออนามัยแบบไร้สารตะกั่วเนี่ยนะคะจะมีลูกค้าเข้าร้านเราเยอะขึ้นไหมคะคิดว่าถ้าข่าวนี้มันออกไปแล้วอ่ะมันคือน่าจะเข้าเยอะมากกว่าเพราะคือการกินมันปลอดภัยกับคนเราก็ต้องไปกินเหมือนกันถ้าเราเป็นคนไม่ได้ขายใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็คือมองถึงแบบใจเขาใจเราด้วยเนาะเวลาที่เราไปกินร้านอื่นเราก็อยากที่จะเจอหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ไม่อันตรายแน่นอนฮะแน่นอนของเราก็คือก็ต้องกลับมาต้องทำแน่นอนฮะนะคะถ้าหากว่ามีเนี่ยก็คือสนใจแน่นอนเลยโอ้โหเปลี่ยนแน่นอนเลยครับ เพื่อลูกค้า เพื่อเงินอย่างเดียวหรอครับเพื่อลูกค้าอย่างเดียวเลยนะคะโอ้โหและนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความรับผิดชอบนะคะของพ่อค้าแม่ค้าค่ะถ้าหากว่าหันกลับมานะคะใช้หม้ออนามัยที่ไร้สารตะกั่วนะคะก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของลูกค้าอย่างแน่นอนเลยละค่ะแต่ว่าเขาจะมีวิธีการเปรียบเทียบคุณภาพกันอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องไปชมกันต่อในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคงจำผลตัวอย่างของน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เราได้ทำการสุ่มตรวจสอบหาสารตะกั่วในช่วงต้นรายการได้นะคะซึ่งผลที่ได้ส่วนใหญ่พบว่าเกินครึ่งมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ถึงตรงนี้หลายคนคงอยากทราบถึงอาการของผู้ที่ได้รับสารตะกั่วสะสมในร่างกายแล้วใช่ไหมคะว่ามีอาการเป็นอย่างไรเราไปฟังจากคุณหมอกันได้เลยค่ะสารตะกั่วเมื่อร่างกายเรารับเข้าไปนะก็จะเข้าไปสู่กระแสโลหิตนะฮะก็จะไปมีผลต่อร่างกายหลายส่วนที่สำคัญอันแรกก็ต่อระบบประสาทส่วนกลางต่อสมองพวกนี้ก็จะทำให้การเจริญเติบโตของสมองช้าส่วนใหญ่เข้าสู่ร่างกายได้2วิธีวิธีแรกก็โดยการรับประทานหรือกินเนี่ยนะฮะกินนี่ก็ได้แก่ทานอาหารที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนอย่างเช่นที่เราทราบกันดีว่าในหม้อก๋วยเตี๋ยวบางอย่างที่มีการใช้ตะกั่วบัดกรีพวกนี้เมื่อตะกั่วถูกความร้อนแล้วก็ละลายกับน้ำเนี่ยก็จะทำให้มีสารตะกั่วปนออกมาได้พวกนี้ก็เป็นได้หรือบางกรณียังมีสีตามบ้านที่หลุดลอกมาเมื่อหล่นใส่ภาชนะหรืออาหารต่างพวกนี้ก็ปนเปื้อนขึ้นมาได้นะคนที่รับประทานอาหารหรือรับประทานน้ำหรือในภาชนะที่มีตะกั่วปนเนี่ยเมื่อสะสมนานๆเป็นปีๆนะฮะอาจจะ3ปี5ปีเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีผลทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นมีอาการปวดท้องเรื้อรังนะฮะหรือปวดแบบเหมือนกับบิดนะฮะอีกอันก็มีปัญหาเลือดซีดจางพวกนี้ก็เนื่องจากว่าเม็ดโลหิตแดงถูกทำลายก็ซีดนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูที่เหงือกนะฮะเหงือกของคนที่ได้รับสารตะกั่วนานๆจะเป็นเส้นตะกั่วคือเป็นเส้นสีดำๆอยู่บริเวณเหงือกครับอันนั้นเป็นอาการโดยรวมครับถ้าเรารับประทานน้ำหรือรับประทานอะไรที่เกินมากๆเนี่ยบางครั้งเราไม่ทราบนะฮะแต่ว่ามันจะมาแสดงออกในร่างกายเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้การเจาะเลือดตรวจดูนะครับถ้าเราตรวจเลือดแล้วก็ได้ค่าตะกั่วในเลือดเกิน40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะ40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ถือว่าเกินมาตรฐานนะฮะ
ถ้าเราได้รับอย่างนี้ไปนานๆเป็นปีนะฮะอาจจะ2ปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายการป้องกันการได้รับสารตะกั่วเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันสารตะกั่วก็อยู่ในชีวิตประจำวันพอสมควรนะแต่ว่าทำไงที่จะไม่ให้ได้รับมากกว่าปกติแน่นอนนะการเวลาเราซื้อภาชนะก็อย่าซื้อภาชนะซึ่งมีรอยบัดกีรอยบัดกีที่เป็นรอยตะกั่วนะให้เห็นนะฮะเดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนไปใช้พลาสติกหรือว่าใช้สแตนเลสใช้อะไรนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสารตะกั่วนั้นถ้าหากว่าสะสมในร่างกายของเรามากๆเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายได้ขนาดนี้เลยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปคุยกับนักวิจัยกันต่อค่ะอาจารย์คะกลับมาแล้วค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ทำอะไรอยู่คะครับก็เตรียมหม้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณเอ๋ได้ชมนะครับถึงความแตกต่างระหว่างหม้อที่บัดกรีอ่อนนะครับคือหม้อใบนี้นะฮะค่ะเราจะเห็นแนวบัดกรีอ่อนนี่เป็นพอดีเป็นหม้อที่ผ่านการต้มทดสอบแล้วนะฮะแนวก็เลยจะสีเข้มนิดนึงนะฮะอันนี้คือแนวโลหะประสานของดีบุกและตะกั่วนะครับผมนะฮะเห็นได้ชัดเลยนะคะเนี่ยครับแนวมันจะกว้างครับส่วนอีกใบนึงนะครับก็เป็นหม้อที่ผ่านการประสานรอยต่อการเชื่อมติ๊กนะฮะเราจะเห็นนะฮะแนวนะจะเป็นเกรดนะครับนะอันนี้ก็คือความแตกต่างที่เราสังเกตได้ด้วยตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นผู้บริโภคเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าเกิดจะชะโงกหน้ามองดูหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อสุขภาพของเราค่ะครับก็ลองสังเกตดูได้ครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะคะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าหากเปรียบเทียบในเรื่องของราคาของหม้อ2แบบนี้เนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมคะครับราคานะครับก็ตอนนี้ครับราคาจะแตกต่างกันประมาณ2เท่าประมาณนั้นนะฮะค่ะอย่างนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ขายฟังดูอาจจะแบบโอ้ยอาจารย์คะมันแพงมากเลยในแบบเทคโนโลยีแบบใหม่เนี่ยถ้าใช้แบบเก่าอย่างนี้ดีกว่าเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยข้อดีของการใช้หม้อแบบไร้สารตะกั่วแบบนี้เนี่ยคืออะไรคะถ้าหากว่ามองในมุมกว้างหรือว่ามองในระยะยาวครับถ้าเรามองในมุมกว้างนะฮะข้อดีของหม้อที่ผ่านการเชื่อมติ๊กอย่างนี้ฮะก็แน่นอนว่าลดโอกาสหรือความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของตะกั่วนะครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุการใช้งานนะครับที่เราคาดการว่าอายุการใช้งานของมันนะฮะจะนานกว่าหม้อที่ผ่านการสานรอยต่อหรือการบัดกีออนนะครับผมฮะค่ะซึ่งถ้าหากว่าใช้แบบเดิมเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนใช่ครับ บางครั้งนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็ต้องมีหม้ออย่างนี้สำรองไว้อีกใบนึงในกรณีที่จะต้องนำหม้อเก่าไปเชื่อมไปบัดกรีซ่อมนะฮะก็เลยต้องเอามีหม้อใหม่สำรองไว้ก็บางครั้งนะฮะต้องซื้อหม้อ2ใบหรือบางร้านอาจจะมีหม้อถึง3ใบซึ่งราคานะครับก็เทียบเท่าก็เทียบเท่ากันเลยนะฮะแล้วแบบนี้นี่คือแบบเดียวนี้ใช้งานได้เลยครับใช้งานได้เลยนะฮะใช้งานไม่ต้องคอยเอาไปซ่อมหรือเอาไปเชื่อมรอยต่อเพิ่มขึ้นนะฮะโดยหลักการแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องซ่อมเพราะว่าถ้าเราทำได้ถูกวิธีเชื่อมประกอบได้ถูกต้องนะครับปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมนะครับโอ้โหแล้วถ้าหากว่ามองในแง่ของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอาจจะดูว่าหือราคาแพงค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าข้อดีของการใช้หม้อแบบอนามัยไร้สารตะกั่วแบบนี้ค่ะถ้ามองในระยะยาวหรือว่ามองในภาพมุมกว้างเนี่ยข้อดีคืออะไรคะครับถ้าเรามองในมุมกว้างนะฮะข้อดีของหม้อที่ประสานรอยต่อโดยการเชื่อมติ๊กนะครับก็เรื่องของการลดโอกาสหรือความเสี่ยงการปนเปื้อนของตะกั่วนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็เรื่องของอายุการใช้งานที่เราคาดว่าอายุการใช้งานจะยาวนานขึ้นนะครับผมค่ะเพราะถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของราคาเนี่ยการลงทุนขั้นแรกเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะแพงแต่ถ้ามองในระยะยาวนะคะก็คือว่าสามารถที่จะใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยเพราะถ้าหากว่าซื้อหม้อแบบเดิมแบบนี้อาจจะต้องซื้อถึงใบหนึ่งสองใบสามใบขึ้นไปก็ได้นะคะเพราะว่าต้องมีช่วงระหว่างที่ส่งซ่อมบ้างหรือว่าไปเชื่อมรอยต่อเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมแต่ละครั้งก็เสริมนิดนึงเชื่อมแต่ละครั้งนะฮะก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่ง
บางครั้งนะฮะอาจจะเกือบเทียบเท่าราคาหม้อนะฮะตรงนี้คือเราต้องคำนึงเอาไว้ด้วยฮะค่ะมาถึงตรงนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเน้นย้ำถึงวิธีการสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าหากว่าเราเป็นผู้บริโภคเดินเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราสามารถดูได้อย่างไรว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวหรือว่าภาชนะต่างๆเนี่ยปลอดภัยไร้สารตะกั่วค่ะครับสิ่งแรกที่เราทำได้นะครับก็ลองสังเกตป้ายที่ร้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวครับว่าติดป้ายใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัยปลอดภัยจากตะกั่วไหมซึ่งตอนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็มีการมอบป้ายให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวที่ใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัยปลอดภัยจากตะกั่วนะครับหรือว่าอีกกรณีนึงนะครับเราก็สังเกตด้วยตัวเราเองนะครับลองก้มไปดูที่หม้อนิดนึงว่าเขาใช้การบัดกรีหรือว่าการเชื่อมติ๊กถ้าใช้การเชื่อมติ๊กเราก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นหม้ออนามัยปลอดภัยจากตะกั่วนะครับปลอดภัยจากตะกั่วค่ะวิธีการสังเกตง่ายได้จริงๆเลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะทาง M-Tech นะคะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กออกไปสู่ภายนอกอย่างไรบ้างคะครับสำหรับเทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอยู่แล้วนะครับในอุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้เยอะๆนะครับก็อุตสาหกรรมการเชื่อมประกอบชิ้นส่วนสแตนเลสนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็ช่วยให้คำปรึกษาแก่อุตสาหกรรมได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ M-Tech ทำอยู่นะครับก็เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเชื่อมสแตนเลสแผ่นบางให้กับอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บทบาทสำคัญจริงๆของ M-Tech นะครับก็คือเราแนะนำให้กับอุตสาหกรรมเลือกใช้สแตนเลสชนิดที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานนะครับให้นานขึ้นค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กที่เรียกได้ว่ามีผลต่อสุขภาพของเราอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงๆค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.เอกรัตน์วายนิกมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าความปลอดภัยในชามก๋วยเตี๋ยวนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถช่วยได้ค่ะและที่สำคัญนะคะยังถือว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับผู้บริโภคอีกด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อติชมหรือว่าแนะนำมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นกันค่ะและท้ายสุดนี้เลยนะคะวันนี้นะคะวันที่8สิงหาคมนะคะเรามีงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2551ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะงานนี้นะคะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22สิงหาคม2551เท่านั้นนะคะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเชื่อมติ๊กไปแล้วนะคะทำให้มีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นที่จะบริโภคก๋วยเตี๋ยวค่ะรับรองว่าเทคโนโลยีนี้นะคะจะช่วยให้เราบริโภคก๋วยเตี๋ยวอย่างสบายใจแล้วก็ปลอดจากสารตะกั่วอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะเส้นเล็กน้ำ1ชามค่ะไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นครับสำหรับคำถามเกี่ยวกับราคาของหม้อก๋วยเตี๋ยวในอนาคตนะครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะหลายๆคนก็ให้ความสนใจนะครับซึ่งในอนาคตนะครับถ้าเราผลิตจำนวนมากนะครับหรือเรียกว่า mass production นะครับราคาหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับแนวทางนึงที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับก็คือการเลือกใช้วัสดุที่มีราคาถูกลงนะครับแล้วก็สามารถแต่ว่ายังสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะช่วยทำให้ราคาของหม้อก๋วยเตี๋ยวลดลงมาได้อีกครับไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้
ชัดเจน